ปปชมาที่นี่ต้องการที่จะพบคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์ภายใน5นาทีนี้เท่านั้นนะคะแล้วพวกเราจะจัดลุงกำนันกับพวกเราเข้าไปพบนิวัฒน์ธรรมรงค์ที่ข้างในครับพี่น้องค่ะและถ้ามีการตอบรับจากคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลจะด้านใดนะคะก็จะมีการนำคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะคะพร้อมแกนนำเข้าไปหารือกับคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์ด้านในค่ะเพราะมวลมหาประชาชนมีกันอยู่อีกเยอะถ้ามีการคุยกับนิวัฒน์ธรรมรงค์ลงกำนันได้พบได้คุยได้เจรจาเสร็จเรียบร้อยมวลมหาประชาชนจะถอนตัวออกจากที่นี่ให้เป็นที่เรียบร้อยหลังเจรจาครับพี่น้องและเมื่อการเจรจาเสร็จสิ้นลงนะคะคุณสาธิตวงหนองเตยระบุชัดเจนค่ะว่าจะถอนมวลชนออกกลับสู่ที่ตั้งทันทีค่ะอยู่ข้างในมวลมหาประชาชนก็ไม่มีทางเลือกนอกจากกระจายตัวกันอยู่บริเวณทางออกเฝ้าไม่ให้นิวัฒน์ธรรมรงค์มันหนีไปไหนครับพี่น้องและอย่าคิดว่าร้อนแค่นี้มวลมหาประชาชนจะกลัวร้อนกว่านี้ก็อยู่มาแล้วเรื่องอดข้าวไม่ต้องกลัวครัวสุราษฎร์ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่กันพร้อมกระจายคนแล้วพี่น้องเลยพร้อมไหมนั่งลงเลยถ้างั้นคุณสาธิตวงหนองเตยนะคะก็ได้สั่งให้มวลชนที่รออยู่หน้าประตูสโมสรหอประชุมการตารัฐนะคะนั่งลงอย่างพร้อมเพรียงบริเวณหน้าหอประชุมการตารัฐค่ะเพื่อรอคำตอบของคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลว่าจะออกมาพูดคุยเจรจากับทางคุณสุเทพสุบัติและแกนนำกปปส.หรือไม่นะคะและหากยังไม่มีการตอบรับมวลชนเหล่านี้ก็จะนั่งอยู่ตรงบริเวณนี้ต่อไปค่ะหนีได้วันนี้แต่อย่าคิดหนีทั้งชีวิตครับพี่น้องหนีประชาชนทั้งชีวิตมันหนีไม่ได้วันนี้มวลมหาประชาชนขอบอกว่าเรามาอย่างสันติใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องที่มาพี่น้องเอ้ยชูมือหน่อยว่าเรามามือเปล่าครับพี่น้องมามือเปล่าไม่มีอาวุธใดๆไม่มีความต้องการค่ะแล้วคุณสาธิตวงหนองเตยก็ได้ให้มวลมหาประชาชนนะคะยกมือขึ้นทั้งสองมือชูมือขึ้นเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าพวกเขาเองมามือเปล่าไม่มีอาวุธติดมาด้วยใดๆทั้งสิ้นนะคะความใจกว้างของกองทัพอากาศไม่ผิดกันขอบคุณกองทัพอากาศเลยขอบคุณขอบคุณผบ.ทหารเลยขอบคุณขอบคุณผู้บัญชาการเหตุการณ์เลยแล้วพี่น้องตำรวจปราบจราจรก็ไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องเครียดไม่มีการบุกเข้าไปข้างในอยู่ในสภาวะผ่อนคลายได้เพราะมวลมหาประชาชนที่มานี่เป็นคนดีไม่มีคนรุนแรงกับพี่น้องเราเพียงต้องการให้ลงกำนันกับตัวแทนไปเจรจากับนิวัฒน์ธรรมรงค์เท่านั้นเวลาผ่านไปเร็วครับในเวลานี้ผ่านไปแล้ว4นาทีครับพี่น้องเหลือ11นาทีที่เราขอคำตอบไม่ทราบมีท่านผบ.เหตุการณ์อยู่ที่นี่หรือไม่ถ้ามีนะครับผมขอให้ออกมาที่ประตูรั้วพบกับพี่วิทยาแก้วพราดายหน่อยเราจะได้บอกความประสงค์ของเราผมฝากบอกถึงพี่ทหารอากาศนะครับผบ.เหตุการณ์ท่านจะอยู่นะครับขอเชิญมาที่ประตูรั้วหน่อยพบกับท่านวิทยาแก้วพราดายจะได้ยื่นความต้องการอย่างเป็นทางการต่อไปแต่สำหรับพี่น้องพี่มาแล้วคุณสาธิตวงศ์เตยก็ได้เยอะเหมือนกันเรียกร้องไปยังผู้บัญชาการผบ.ของทางเอาผ้าขาวมาค่ะสโมสรทหารอากาศนะคะเพื่อที่จะให้ออกมาพบกับคุณวิทยาแก้วพราดายค่ะเพื่อที่จะได้ชี้แจงในเจตนาที่ชัดเจนแล้วก็ขอพบผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะเพื่อที่จะได้คุณวิทยากำหนดแนวทางในการที่จะเจรจาหารือแล้วก็ยื่นเงื่อนไขความต้องการค่ะพี่น้องปรบมือเรียกทหารอากาศที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้หน่อยครับผมวิทยาไปยืนรอแล้วครับขอเชิญนะครับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ครับขอเชิญหนึ่งท่าน
และไม่ต้องห่วงมวลมหาประชาชนวันนี้มาดีแน่นอนมีคนทำกระเป๋าตังตกคุณสมบัติครับเดี๋ยวทางตัวแทนของทางการจะมาคุยกับสมบัติหนูชัยเป็นพี่น้องที่มาจากหัวไทยนครศรีธรรมราชที่มาหรือยังครับคุณมิทยาคอยอยู่แล้วนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วเจ้าหน้าที่มาแล้วโอเคผมเงียบเสียงก่อนให้เขาคุยกันผมไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวผมไปเช็คให้ควรเรียนท่านหน่อยนะว่าท่านสุเทพอยากพบหารือด้วยได้ครับให้ท่านแจ้งไว้ก่อนนะครับได้ครับครับเอาพี่ผู้ที่คงเตรียมตัวนะค่ะคุณผู้ชมคะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางผู้บัญชาการคุณวิทยาเรียบร้อยนะคะซึ่งคุณวิทยาเองก็ถามค่ะว่าทางทำตอบว่าและจะออกเจรจาครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเรายังคงเกาะติดภารกิจอยู่ที่นี่ค่ะไม่ว่าจะมีความเคลื่อนไหวใดๆคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้สดจากบูสกายของเราที่ยังคงเกาะติดอยู่หน้าหอประชุมการตลาดตลอดเวลาค่ะตอนนี้มวลชนเองนะคะที่ก็ยังคงปักหลักแล้วค่ะนั่งอยู่กับพื้นตามที่แกนนำได้บอกไว้นะคะพวกเขาแสดงความจริงใจด้วยการยกมือให้รู้นะคะว่าพวกเขามามือเปล่าไม่มีอาวุธใดๆติดมือมาทั้งสิ้นมีเพียงธงค่ะมีนกหวีดเท่านั้นนะคะแล้วก็รองเท้าผ้าใบอย่างที่ได้พูดไปว่ารองเท้าผ้าใบกับใจถึงๆนะคะแล้วก็นกหวีดพวกเขามีมาเพียงเท่านี้ค่ะแล้วตอนนี้นั่งรอสถานการณ์รอคำสั่งของแกนนำนะคะไม่มีการบุกรุกเข้าไปใดๆในพื้นที่ราชการโดยเด็ดขาดค่ะเอาละครับพี่น้องในช่วงเวลาที่รอนี้แกนนำของเรามากันครบแล้วบนเวทีมีทัพตองอัญชลีก็อยู่ถาวรเสนเนียมก็มามีพวกที่วงบอกพูดง่ายๆไอ้คนที่ออกหมายจับออกมากันครบเลยขบวนรถขบวนยาวทีเดียวนะคะที่เข้ามาบริเวณด้านในซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นขบวนของใครแต่ก็ยาวทีเดียวค่ะดูว่าน่าจะเป็นขบวนของคณะรัฐมนตรีหรือไม่นะคะซึ่งทางมวลชนก็เฮฮากันทีเดียวค่ะแต่ก็เป็นการเคลื่อนขบวนอยู่ภายในด้านในรั้วของหอประชุมการตลาดนะคะแล้วล่าสุดก็มีการแจ้งกันออกมาจากผ่านกลุ่มของสื่อมวลชนนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการส่งพลตำรวจอดุลแสงสิงแก้วออกมาด้านในออกมาด้านนอกเพื่อที่จะพูดคุยเจรจากับแกนนำกปปส.ซึ่งจะเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาติดตามกันจากนี้เป็นต้นไปค่ะเรายังคงรอคำตอบว่าคุณนิวัฒน์ธำรงค์ บุญทรงไพศาลจะออกมาพูดคุยกับมวลมหาประชาชนแล้วก็แกนนำกปปส.หรือไม่ขณะที่คุณสาธิตวงศ์หนองเตยยังอยู่บนรถมอบายเพื่อที่จะเรียกร้องให้ผู้ที่มีเสียงโกรธส่วนเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณนิวัฒน์ธำรงค์หรือว่าตัวแทนที่จะออกมาพูดคุยหารือกับทางแกนนำกปปส.ที่ยังคงปักหลักรออยู่หน้าหอประชุมการตลาดแห่งนี้ค่ะตลาดสอเข้าไปเกยเลยพวกเราอยู่นี่ก่อนนะครับไม่ต้องเข้าไปฮะพี่น้องตลาดสอบางส่วนก็อย่างว่าแหละครับพยายามจะเข้าไปดูแต่เราอยู่ข้างในเราอยู่ข้างนอกเราไม่เข้าไปข้างในนะครับพี่น้องตลาดสอฝั่งนู้นก็จะเจรจาขออนุญาตกันแล้วแต่เราไม่ได้ขออนุญาตเราไม่ไปจะไปกับพี่น้องดูได้ถ่ายรูปได้ถ่ายคลิปได้แต่เราไม่เข้าไปข้างในเราอยู่ดูเหตุการณ์ตรงนี้แหละเอาละครับเชิญครับพี่ถาวรแสนเนียมพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับวันนี้เรามาขออนุญาตพี่ถาวรนิดเดียวพี่น้องครับพี่น้องเลยตัว
แทนกองทัพอากาศน่ารักมากบอกว่าเห็นคนมาเยอะเดี๋ยวจะเอารถห้องน้ำมาให้ขอบคุณนะหน่อยน่ารักจริงๆน้องน้องแต่กล้องขึ้นมาวันนี้ค่ะน้องแต่กล้องขึ้นมาวันนี้เลยค่ะน้องแต่กล้องขึ้นมาชุดหนึ่งวันนี้ค่ะพี่น้องที่เคารพครับจากวันที่31ตุลาปีที่แล้วมาถึงวันนี้บัดนี้พี่น้องเราเสียชีวิตจากน้ำมือของรัฐบาลยิ่งลักษณ์23คนแล้วครับพี่น้องครับโอ้ได้ไม่น้อยบาดเจ็บอีก100กว่าคนผมจะรายงานเหตุการณ์ให้พี่น้องที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ได้รับทราบเพื่อป้องกันตัวเพื่อประนามคนร้ายที่มาจากระบอบทักษิณตอนนี้ทางคุณถาวรเสถียรนะคะก็ได้ขึ้นรถออกไปเพื่อที่จะปราศรัยทักทายกับมวลมหาประชาชนแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาที่มีการยิง M79 นะคะลงไปที่พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ถนนราชดำเนินค่ะกับการกราดยิงปืน M16 จนทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็มีผู้ได้รับบางลำพูอาการสาหัสจนเสียชีวิตไปตอนนี้3รายด้วยกันแล้วนะคะผู้บาดเจ็บมีจำนวนมากทีเดียวค่ะก็เป็นการก่อเหตุในช่วงดึกที่ขณะที่ทางมวลชนเองส่วนใหญ่คงพักผ่อนกันอยู่นะคะและมวลชนที่อยู่ที่4แยกข้อหัวเป็นเหตุให้การของเราเสียชีวิตที่นั่น1คนนี่คือเหตุเกิดครั้งแรกในเมื่อคืนนี้ตอนเช้าเมื่อพี่น้องครับเราไม่ได้สร้างอาฆาตมากไปแต่อยากให้อันตรอยดะจับไอ้ทักษิณไปฆ่าเสียทีบ้านเมืองจะได้ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อมีการพูดกันถึงความผิดของมีเสียงปืนการกระทำก่อเหตุรุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะรวมถึงพฤติกรรมของพันตำรวจโทสุชินวาดีนายกรัฐมนตรีก็ทำให้มวลมหาประชาชนที่ส่งเสียงโหร้องกันอย่างกึกก้องทีเดียวค่ะและคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าตอนนี้มวลชนเองยังคงปักหลักนะคะอยู่กันบริเวณหน้ารั้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ยังคงตรึงกำลังอย่างหนาแน่นอยู่ด้านในรั้วของทางหอประชุมการตรัสนะคะนั้นปลอดภัยด้วยความที่เราหาที่หลบที่กำบังได้เพราะเกิดเหตุแต่เราก็จะสังเกตได้ว่าการตรึงกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการชุดนี้นะคะยังคงเป็นการตรึงกำลังในลักษณะนี้ตั้งแต่ที่มวลมหาประชาชนเดินทางมาถึงค่ะขณะที่ทางมวลชนเองก็ยังคงปักหลักนั่งรอฟังคำสั่งของแกนนำโดยที่ไม่ได้มีการบุกรุกเข้าไปด้านในแต่อย่างใดเราจะได้เห็นบรรยากาศของการตรึงกำลังมีอาวุธพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นโล่แล้วก็กระบองอยู่ในมือกันทุกคนเลยสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปักหลักอยู่คอยรักษาแนวพื้นที่ด้านในของทางหอประชุมการตรัสแห่งนี้ค่ะและหลังจากนั้นอีกหนึ่งนัดตกลงที่บริเวณโรงแรมบ้านดินหอสะเก็ดระเบิดทะลุมายางห้องที่ถุงของผมขออนุญาตแจ้งอีกเลยนะครับพี่น้องทางกองทัพอากาศโดยตัวแทนมาแจ้งไม่ได้ว่านิวัฒน์ธำรงค์ออกไปแล้วค่ะทางคุณสันเข้าไปตัวแทนกองทัพเขาก็น่ารักเขาจะถึงที่พิจารณากับผมเข้าไปตรวจท่านใดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวรอสักนิดนึงเข้ามาทางถึงด้านในหอประชุมการตลาดนะคะเพื่อที่จะเข้าไปดูทางด้านในค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังคงมารออยู่ตรงหน้าประตูนะคะหลังแนวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะตอนนี้เป็นเ
ไม่รู้ว่าอะไรดูแล้วนานแล้วก็ไปหมดชื่อเดิมไปหมดพักอะไรไว้บ้างยืนตามเปลี่ยนชื่อตอนนี้ทางคุณวิทยานะคะพร้อมด้วยคุณจิตพัฒน์ค่ะคุณจิตพัฒน์กิจดากรนะคะได้เดินเข้ามาด้านในของทางหอประชุมการตลาดเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเคลื่อนขบวนต่อไปค่ะเราจะดูว่าจากนี้ไปจุดหมายปลายทางของทางคุณวิทยาแล้วก็คุณจิตพัฒน์เนี่ยจะเป็นการเข้าไปพูดคุยหารือกับใครหรือไม่นะคะขณะที่ด้านในเองมีคุณสกลทีรออยู่ด้านในแล้วนะคะเราจะได้เห็นคุณสกลทีค่ะตอนนี้เข้ามารออยู่ด้านในเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงกลุ่มมวลชนของทางสรส.นะคะที่ตอนนี้ก็เข้ามาปักหลักอยู่ด้านในหอประชุมการตลาดเป็นที่เรียบร้อยค่ะเพราะว่ากูนั้นอยากเอาการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองใช่หรือเปล่าเราไม่ยอมเท่าหรือเปล่าพี่น้องใช่หรือไม่ใช่เอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมดีพุทธิพงศ์พูดกันครับถอยพี่น้องเรามาวันนี้เรามาดีทหารอากาศทหารที่ดีทั้งหลายรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ต้องกังวลเรามาหาดูว่าตำรวจเท่านั้นแล้วตอนนี้ทางคุณวิทยารวมถึงคุณจิตพัฒน์นะคะกำลังเดินขึ้นมาบนหน้าหอประชุมการตลาดแล้วค่ะโอ้โหนี่ครับต่อไปแล้วคุณไม่มีหน้าที่อะไรแล้วพี่น้องคุณหมดหน้าที่แล้วนี่อย่าดันไว้ครับผมถอยครับถอยเลยถอยเลยประชุมกันแล้วก็มีการจัดพื้นที่ไว้นะคะสำหรับการประชุมร่วมกันระหว่างคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์ทรงไพศาลกับคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ก็จะได้เห็นภาพที่ชัดๆนะคะว่าตอนนี้เป็นห้องโล่งๆค่ะห้องว่างเปล่าที่ไม่มีการประชุมแล้วนะคะเราจะได้เห็นค่ะตามพี่มาค่ะเราจะได้เห็นนะคะว่าโต๊ะก็จะเห็นชัดเจนว่าเป็นห้องที่จัดไว้สำหรับประชุมคณะรัฐมนตรีกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะแต่บรรยากาศในห้องนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะมีการรับประทานอาหารรับประทานของว่างกันนะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครอยู่ในนี้แล้วเมื่อเราเข้ามาถึงนะคะก็อาจจะเป็นความเป็นไปได้ที่ขบวนที่เราได้เห็นในช่วงสักครู่ที่ดิฉันได้รายงานไปอาจจะเป็นขบวนของคณะรัฐมนตรีแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกไปจากพื้นที่บริเวณนี้ที่เห็นเป็นขบวนรถยาวๆที่คุณสาธิตวงศ์หนองเตยได้ประกาศบนรถโมบายเมื่อสักครู่ค่ะตอนนี้คุณวิทยาได้ออกไปด้านนอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตามออกไปดูด้านนอกค่ะว่าจะมีการไปตรงพื้นที่ไหนกันต่อไปนะคะคุณแม่มาดูเองเอาคุณลงมาแล้วค่ะแล้วตอนนี้คุณสุเทพเทือกสุบรรณค่ะได้เข้ามาในบริเวณหอประชุมการตลาดด้วยแล้วนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนขบวนมาแล้วค่ะกำลังจะเข้ามาขอดูพื้นที่ในห้องที่จัดไว้สำหรับที่จะมีการประชุมร่วมกันของคณะรัฐมนตรีกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะ
ค่ะตอนนี้คุณสุเทพเดินทางเข้ามาถึงแล้วนะคะเข้ามาอยู่ด้านในแล้วค่ะก็มีการขึ้นขบวนเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีการพูดคุยกันค่ะรัฐเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เข้ามาดูพื้นที่ด้านในค่ะเป็นสอสอเป็นขี้ข้าทักษิณบริษัททินคอมบานานเคยเป็นประธานบริษัทไอทีวีเคยโกงรัฐบาลไปหลายหมื่นล้านมันทำสัญญากับบริษัทไอทีวีกับสปน.สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมันไปลดสัมปทานจากเดือนละ1,000 ล้านเหลือ230 ล้านแล้วมันตั้งพวกมันเป็นอนุญาโตตุลาการขึ้นมาชี้ขาดและมันชี้พี่น้องมวลชนที่อยู่ข้างนอกไปช่วยสรส.ข้างในหน่อยมีตำรวจหน่วยสวัสดิ์เข้าไปด้านข้างเพื่อความไม่ประมาทขอให้เดินเข้าไปข้างในที่สรส.อยู่ทางโน้นนะครับไปทางด้านหลังทางโน้นที่ประชุมระหว่างกกต.กับตัวแทนของรัฐบาลคือนิวัฒน์ธรรมรงค์ บุญทรงไพศาลนะคะแล้วปรากฏว่าก่อนหน้าที่คุณวิทยาแก้วประดายและคุณสาธิตบุญหนองเตยจะเดินเข้ามาตรวจสอบเพียงแป๊บเดียวเองค่ะเสี้ยววินาทีเดียวคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์ บุญทรงไพศาลก็ได้เดินทางออกไปจากด้านหลังของหอประชุมการตรัสแล้วออกไปจากสถานที่นี้คุณนิวัฒน์ออกไปแป๊บเดียวกำนันสุเทพก็เดินทางมาถึงแล้วก็เดินตรงเข้ามาที่หอประชุมการตรัสท่ามกลางสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศค่ะเจ้าหน้าที่ก
องทัพอากาศก็แจ้งกับกำนันว่าตัวแทนของรัฐบาลคุณนิวัฒน์ธำรงนั้นออกไปจากหอประชุมแล้วและการประชุมนั้นเนี่ยก็จะไม่ดำเนินต่อไปเพราะว่าขาดองค์ประกอบสำคัญนักข่าวกำลังถามต่อว่าแล้วจากนี้กำนันจะไปไหนค่ะกำนันก็บอกว่าเดี๋ยวรับประทานอาหารเที่ยงก่อนแล้วชวนข้าราชการทหารอากาศรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันแล้วก็จะไปต่อที่กกต.ค่ะถ้าไม่ได้ไปเครื่องบินก็จะไปทำยังไงเราจะทำยังไงต่อไปอ่ะตอนนี้ก็ไม่สามารถจะติดต่อกับฝ่ายรัฐบาลได้ตอนแรกผมคิดว่าคุณนิวัฒน์ธำรงเนี่ยเขาก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยมีเจ้าที่อยู่ล้อมเราก็จะมาพบจะส่งตัวแทนมาพบเนี่ยผมก็จะมาตัวแทนสัก 3-4 คนเท่านั้นเพื่อจะคุยกับเขาปรึกษากันดูว่าสถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้เขาคิดอย่างไรนะมันมีทางที่เขาจะร่วมมือกับมวลมหาประชาชนได้บ้างไหมเพื่อเห็นแก่บ้านแก่เมืองเนี่ยก็ตั้งใจอย่างนั้นเพราะว่าพยายามจะนัดหมายเข้ามาหลายวันแล้วก็นัดไม่ได้สักทีวันนี้ผมก็รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่เราก็มาหาเขาที่นี่เราก็มาแบบชาวบ้านนะทีนี้พอรู้ว่าเรามาเขาก็หนีไปผมก็หวังว่าจะมีเจ้าหน้าที่เขาเหลืออยู่บ้างจะได้บอกเขาว่าช่วยติดต่อให้หน่อยที่เราจะอย่างน้อยพูดโทรส่งโทรศัพท์ก็ทั้งเจ้าหน้าที่เจ้าที่หายหมดเราก็ไม่สามารถจะติดต่ออะไรเขาได้ก็ต้องพยายามใหม่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวให้มวลชนได้ทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็ไปที่กกต.ที่กกต.นั่นคงไม่หนีเราก็ว่าเรานัดแล้วว่าเราจะพบตามคุณนิวัฒน์ธำรงใหม่ทีนั้นใหม่ทีจะทำวิธีไหนคะเดี๋ยวจะหาว่าเขาอยู่ที่ไหนไปไหนไปทำอะไรนะถึงวันนี้จะตามหาทั้งวันแหละถ้าเราหาถ้าเรารู้เราก็ไปถ้ารู้จะตามไปดูวันนี้จะล่าคุณนิวัฒน์ธำรงทั้งวันเลยอะคะก็ถ้าเรารู้นะถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่ไหนเราก็จะไปถือว่าการประชุมขึ้นสุดตรงแล้วใช่ไหมผมไม่ได้เกี่ยวกับการประชุมผมไม่ได้มาประชุมกับเขาผมตั้งใจจะมาพบนิวัฒน์ธำรงโอเคเดี๋ยวเราก็พูดทำความเข้าใจกับมวลชนก็เรานิดหน่อยเรียกร้องให้ลาออกหรือว่าอะไรยังไงอะคะผมจะมาคุยกับเขาครับเมื่อกี้บอกมาแล้วตั้งใจจะพบตัวเขาเพื่อคุยกันปรึกษาหารือกันดีๆให้อุ้มไหมค่ะสองชายบ้างอยากเจอสองชายบ้างอยากเจออยากคุยกันอ่ะติดต่อยังไงก็ไม่รับไม่เคยคุยกันมาเลยในชีวิตแต่ว่าวันนี้มันรับผิดชอบบ้านเมืองด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องคุยกันนะตอนนี้เขาก็ไม่คุยเตรียมประเด็นเอาไว้หรือเปล่าอะคะว่าถ้าเจอกันจริงๆแล้วจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเขาจะรู้หมดนะว่าทางกปปส.พร้อมที่จะคุยแล้วหรือเปล่าคะก็ผมประกาศมาตั้งหลายวันแล้วว่าผมพร้อมที่จะคุยด้วยนี่ก็ลองคุยกันดูก่อนสิปรึกษากันดูก่อนว่าจะร่วมมือยังไงกันได้บ้างวางกรอบไว้หรือเปล่าคะว่าในเบื้องต้นจะคุยเรื่องอะไรบ้างนะคะของการเจรจาเบื้องต้นนะคะก็จะถามเขาดูนะครับว่าเรามีความตั้งใจที่จะทำให้กับบ้านเมืองอย่างนี้เขาน่ะมีความตั้งใจอย่างไรและจะมีตรงไหนที่จะร่วมมือกันได้บ้างนะฮะในทำนองที่ทราบกันว่าคุณนิวัฒน์ธำรงไม่มีจุดในการตัดสินใจได้อะค่ะจะทำให้การเจรจาราบรื่นนะนั่นเราทราบจากคนอื่นนะเราควรจะถามก็ตรงๆว่าตกลงเขาตัดสินใจอะไรได้บ้างท่านนิวัฒน์ธำรงไม่จำเป็นต้องลาออกจากฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วใช่ไหมคะอย่าเพิ่งไปพูดเร็วขนาดนั้นนะเดี๋ยวถ้าผมพูดมากเขายิ่งไม่ยอมเจอผมใหญ่ไม่จำเป็นนะครับผมก็เป็นคนมานะพยายามผมก็ทำไปเรื่อยไม่ต้องไปขีดเส้นขีดรอไปใครหรอกนะครับขอบคุณนี่ก็มีโฆษกนะก็พูดกับโฆษกผมมันไม่ใช่ประเภทนักการเมืองเดี๋ยวนี้ผมไม่เป็นนักการเมืองแล้วเพราะงั้นไม่ต้องสัมภาษณ์เยอะ
ประชาชนอยากรู้ผมปราศัยทุกคืนขอโทษนะครับตอบไปหมดแล้วเธอไปแปลก็ฟังกำนันสุเทพเซ็นสิ้นการพูดคุยกับนักข่าวช่วงสั้นๆนะคะแล้วก็กำลังเดินออกจากด้านหน้าหอประชุมการตลาดท่ามกลางการลุมล้อมของสื่อมวลชนคำถามที่สื่อมวลชนพุ่งเป้าไปที่กำนันสุเทพก็คือกรอบการเจรจาถ้าหากว่ามีการพบคุณนิวัฒน์ธำรงจริงจะคุยในประเด็นอะไรบ้างข้อเรียกร้องของคุณสุเทพมีอะไรบ้างแต่ว่าคุณสุเทพก็ปฏิเสธที่จะตอบเรื่องการวางแผนการเจรจาไว้ว่ามีวาระอะไรที่จะพบกับคุณนิวัฒน์ธำรงเพียงแต่ได้แย้มออกมาว่าวันนี้ก็จะตามหาคุณนิวัฒน์ธำรงตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณนิวัฒน์ธำรงจะไปอยู่ที่ไหนกปปส.ก็จะตามติดเจอที่ไหนก็จะไปเจรจาที่นั่นค่ะด้านบนของน้องรังสรรค์ยังประกอบไปด้วยชุมชนจุลสายสาธิตวงหนองเตยและด้านล่างเอกนัทพร้อมพันธ์กับเลขาธิการกปปส.ค่ะเมื่อภารกิจจบแล้วขอญาตเมื่อสักครู่นี้นะคะจิตพัฒน์กฤษดากรเป็นผู้ที่เห็นคนแรกเลยว่าขบวนของนิวัฒน์ธำรงนั้นเนี่ยได้มารับเป็นขบวนเลยที่หน้าหอประชุมการตลาดคนของเราได้ทานอาหารที่นี่นะขบวนรถยาวมาจอดที่หน้าหอประชุมหลังจากนั้นก็แล่นออกไปทางด้านหลังของกองทัพอากาศไม่นานคุณวิทยาแก้วพลาดัยก็มาแล้วก็ไม่พบคุณนิวัฒน์ธำรงแล้วและที่สำคัญเราจะมีข้าวกล่องเลี้ยงพี่น้องทหารด้วยครับพี่น้องครับกินข้าวไปดักข้างหน้าพวกลิงขอกำนันเล็กและครอบครัวของเราจากลุมพินีหน่อยพี่น้องที่อยู่ในบริเวณสนามก่อนนะครับการระวังแนวย้ายไปออกเก้าระวังเก้าขออยู่กันครบถ้วนแล้วเดี๋ยวใครออกไปบอกพี่น้องที่ข้างนอกมวลชนเข้ามาอยู่ด้านในจำนวนหนึ่งนะคะมาพร้อมกับรถปลาใสก็จะได้ถอนกำลังเขาจะมีภารกิจต่อครับนับจำนวนคนก่อนแล้วบอกพี่น้องข้างนอกใครลูกหมีบอกไปบอกข้างนอกไปทานข้าวข้างนอกเลยกำนันสุเทพทักทายมวลชนที่มาจากสวนลุมค่ะพี่น้องครับด้วยวิทยุไปบอกการของเราข้างนอกไปบอกเองก็ได้นะบอกว่าพี่น้องของเราที่อยู่ข้างหน้าไปข้างหน้าข้างนอกอยู่ด้านใดก็ทานข้าวด้านใดข้างหน้าข้างหน้ามานั่งสูดอากาศที่บริสุทธิ์ของทุกดอนเมืองกันสักหน่อยกปปส.และมวลมหาประชาชนจะนั่งพักอยู่ที่ด้านหน้าสักครู่นะคะเพื่อที่จะรับประทานอาหารและหลังจากนี้ก็จะแบ่งขบวนตามคุณนิวัฒน์ธำรงตลอดทั้งวันนี้โอ้ยหัวง่าเลยดันไม่ค่อยไปตัวใหญ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องทุกคนหลังดีมั้งนะครับกำนันบ่นกับเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศว่าคุณนิวัฒน์ธำรงเข้ามาประชุมเพียงแค่20นาทียังไม่ทันได้ทำอะไรพอเห็นมวลมหาประชาชนมาก็หนีออกไปทางด้านประตูหลังของกองทัพอากาศจิตพัฒน์เป็นคนเห็นค่ะว่าเลยจิตพัฒน์นั่งยืนอยู่บนหลังคารถค่ะตะโกนเรียกนั่นไงนั่นไงหนีแล้วหนีเอารถมารอที่หน้าหอประชุมค่ะเพราะว่าเรายืนอยู่บนที่สูงไงคะเราเรียกกล้องขึ้นมาไม่ทันใช่นะเอาโดนมาใช่เอาโดนมาดีกว่าทีหลังเอาโดนมาเรายืนอยู่บนนั้นจิตพัชยืนอยู่บนนั้นแล้วตะโกนเรียกนั่นไงไปแล้วไปแล้วมันไม่ได้เซ็นแล้วมันไม่ว่าจะได้ยินหรือไม่ได้ยินทางข้างหลังทางข้างหลังเนี่ยมันก็จะไปทะลุถนนเรียบคลองครับสายใหม่ครับไปทะลุสายใหม่ได้ไปทะลุ
สะพานใหม่ก็ได้ครับเป็นทางที่ขนานกับถนนพลโยธินครับเขาออกไปข้างหลังเหรอคะออกไปตอนไหนครับตอนที่เรามาถึงใหม่ๆเชื่อมกับโรงพยาบาลมั้ยโรงพยาบาลอะไรครับโรงพยาบาลภูมิพลเชื่อมหมดครับเชื่อมครับอันนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ในเขตพักอาศัยของข้าราชการทางการจะเป็นบ้านพักของข้าราชการแกออกไปตอนไหนนะคะครับคุณนิวัฒน์ทำลงออกไปตอนไหนออกไปก่อนคุณลุงจะมาครับแป๊บเดียวอ่ะก่อนคุณวิทยาเข้าไปนั่นแผ่นดินและหนีไปอยู่ต่างประเทศจนไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยจนไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยพี่น้องชาวไร่ชาวนากรรมกรคนจนยังมีศักดิ์ศรีกว่าเพราะเขาไม่เคยโกงเงินของแผ่นดินครับพี่น้องและไม่เคยเป็นขี้ข้าทรราชที่จะใช้ให้ไปทำลายบ้านเมืองไม่ว่ารูปแบบวิธีการใดนะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องเรามาวันนี้เรามาเจตนาดีมาเพื่อให้สังคมเห็นว่าเราพูดดีไปตลอดแต่ถ้าพูดดีไปดูเรื่องเราก็จำเป็นต้องใช้อำนาจของประชาชนเราต้องเอาอำนาจอธิปไตยของเรากลับคืนมานี่ก็มาเลยเจรจาเพื่อช่วยเหลือวุฒิสภาอย่างไรก็ตามวันที่16วันพรุ่งนี้เราก็ต้องไปที่รัฐสภาให้กำลังใจประธานวุฒิสภาให้ท่านดำเนินการไปแต่อย่างไรถ้ามันติดขัดอย่างไรมวลมหาประชาชนต้องลงมือทำเองก็พี่น้องเอ้ยก็เลยมาบอกน้องๆพี่น้องทหารตำรวจใครอยากจะยืนข้างประชาชนวันที่16ถูกตัดสินใจแล้วพี่น้องต้องตัดสินประชาชนเดินทางมาถึงหน้าหอประชุมหน้าหอประชุมการตลาดพอมาถึงแป๊บเดียวไม่นานคุณนิวัฒน์ธำรงก็ขึ้นรถแล้วหนีออกไปทางด้านหลังซึ่งด้านหลังนั้นเนี่ยจะออกไปเป็นคลองสายไหมออกไปหลายทางหนึ่งในจำนวนนั้นก็เป็นออกไปทางโรงพยาบาลภูมิพลก็ได้เลียบคลองออกไปก็ได้ซึ่งคุณนิวัฒน์ธำรงนั้นจะใช้เส้นทางไหนนั้นตอนนี้ยังไม่มีใครทราบรู้แต่ว่ามาถึงปุ๊บมวลชนมาถึงปุ๊บคุณนิวัฒน์ธำรงก็หนีไปปั๊บขณะที่ช่วงเวลาที่คุณนิวัฒน์ธำรงวิ่งออกมาจากหอประชุมการตลาดและขึ้นรถนั่นแหละค่ะคุณจิตพัฒน์ยืนอยู่บนหลังคารถแล้วก็ชี้ให้กับผู้ปราศัยได้เห็นว่านั่นไงนั่นไงหนีแล้วปรากฏว่าไม่มีกล้องจับได้ทันเลยและสักพักเดียวทางเจ้าหน้าที่ก็มาบอกกับทางคุณวิทยาแก้วพลาดายและคุณสาธิตบุญหลงเตยว่าคุณนิวัฒน์ธำรงออกไปแล้วเพื่อความแน่ใจก็ขอให้เข้าไปตรวจทั้งสองท่านก็เดินเข้ามาพอเดินเข้ามาได้ไม่กี่ก้าวลุงกำนันก็มาพอดีค่ะแล้วลุงกำนันก็เข้าไปดูในหอประชุมที่ประชุมก็พอไม่มีคุณนิวัฒน์ธำรงแล้วก็ไม่มีการประชุมใดๆเลยนะคะนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปก็อย่างที่ลุงกำนันได้บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าก็จะตามหาคุณทำลงตลอดทั้งวันนี้ล่ะค่ะตลอดทุกวันนี้ทุกนี้ด้วยเจอที่ไหนก็จะเจรจาที่นั่นเจอที่ไหนก็จะคุยที่นั่นแต่ยังไม่บอกกรอบการเจรจาว่าจะพูดเรื่องอะไรบ้างหรือยังไม่บอกว่าจะต้องมีการกดดันให้ลาออกหรือไม่นี่ก็เป็นสาระสำคัญในเช้าวันนี้เมื่อมวลมหาประชาชนตามล่าหานิวัฒน์ธำรงถึงห้องประชุมการตลาดที่กองทัพอากาศนะคะทางกองทัพอากาศก็มีความปรารถนาดีเชื้อเชิญพี่น้องประชาชนเข้ามานั่งหลบร่มข้างในเพื่อรับประทานอาหารให้น้ำแล้วก็ห้องน้ำให้นะคะมีรถปลอสายมาที่นี่2คันคันนึงอยู่ด้านนอกอีกคันหนึ่งอยู่ด้านในด้านหน้าหอประชุมการตลาดผู้ปลอสายแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงอยู่ด้านนอกและอีกกลุ่มนึงอยู่ด้านในกลุ่มที่อยู่ด้านนอกตอนนี้เป็นสลส.กลุ่มอยู่ด้านในเป็นกปปส.ค่ะวันนี้สลส.นั้นนำโดยคุณคมสารประธานสมาพันธ์กับพี่สมศักดิ์โกสายสุขสลส.วันนี้มาเป็นพันคนเลยนะคะเมื่อเช้านี้ก็ล้อมหน้าล้อมหลังรถขบวนยาวใหญ่เหมือนกันแต่ก็ไม่พบนิวัฒน์ธำรงค่ะI'm not.
่ไหวประเทศอินโดนีเซียบุคคลของเขาคือภูเขาทไมครับก็เข้าได้หมดนะครับค่ะเพราะว่าข้างนอกเขาบางคนเขาค่ะเปิดท้องส่วนแล้วมันมีห้องน้ำค่ะที่นี่ได้เลยรถห้องน้ำมันติดอยู่ครับอ๋อค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศนะคะมาแจ้งว่าให้ประกาศได้ว่าเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนั้นไปสามารถใช้ห้องน้ำในหอประชุมการตลาดได้เลยนะคะซึ่งมีจำนวนมากสะอาดหอมกลุ่นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสาธิตบุญลงเตยผู้ใหญ่สาธิตเดินลงมาสมทบกับกำนันสุเทพพร้อมกับจิตพันธ์แล้วก็เอกนัทพร้อมพันธ์แล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะครับผมเดี๋ยวเราคุยกับจิตพัฒน์วงเราต้องคุยกับจิตพัฒน์จิตพัฒน์กับกิ่งนะคะเช้านี้เมื่อเช้านี้ตื่นเต้นมากจิตพัฒน์เป็นคนเห็นคุณนิวัฒน์ทำลงตอนนี้ค่ะก็เห็นนะคะคือบอกว่ารถเป็นขบวนออกไปเลยพี่ปองทั้งรถตู้รถติดตามรถตำรวจนำสารพัดเลยแต่ว่าคือในเมื่อเรามาอย่างสงบสันติอหิงสาแล้วก็ยืนอยู่นอกรั้วดูเขาหนีค่ะจิตพัฒน์พยายามชี้ให้ทุกคนเห็นว่าหนีแล้วหนีแล้วพี่ปองดูสิหนีแล้วหนีแล้วมันก็ต้องอย่างนั้นนะคะเสียดายคือเราแบบสายไปนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมากๆจริงๆใช่ไหมอีกนิดนึงกล้องก็ตอนนั้นไปมารุมมาตุ้มคุณวิทยาอยู่ขึ้นมาบนหลังคารถไม่ทันอะไรนะนะครับหาทางลงแต่ตกลงเราได้สัมภาษณ์ออกปลูมสกายป่ะคะหาออกอยู่นะคะตอนนี้งงกันหมดค่ะได้อัดใหม่อีกรอบนึงแล้วก็พอเราเห็นดีแล้วก็หายไปแล้วใช่แล้วคือแบบคือมวลชนของเราที่มาอีกประตูนึงอ่ะค่ะคือตามมาติดเลยคือแบบเสี้ยววินาทีเดียวเองไม่งั้นก็ล้อมรถเห็นตรงคนนั้นมาตรงคนนั้นกําลังใช่กําลังวิ่งล้อมรถใช่ไปขนาดนี้นะค่ะเขาไปตามบอกว่าเขาดูหนีไปแล้วหนีไปแล้วเราพยายามจะเรียกกล้องให้ขึ้นมาข้างบนแล้วขึ้นมาข้างบนไม่เขาเป็นขบวนน่ะต้องโดนรถกับจํานวนเองประชาชนที่มาในค่ะมวลชนของสรสขบวนรถวิ่งตามขบวนรถนี่ว่าตํารงมาพร้อมธงไตรรงค์มาพร้อมธงไตรรงค์เลยนะแล้วก็ธงสรสเสร็จแล้วก็ขบวนนี้ว่าตํารงก็มาจอดที่การตลาดค่ะแป๊บเดียววิ่งออกไปไอ้นี่หนีแล้วหนีแล้วพี่หนีแล้วอยากวิ่งตามมากค่ะแล้วเราได้เห็นน้องธงอ่ะน้องถือธงอ่ะนะคะเขาเห็นอ่ะเขาวิ่งตามใช่คืออีกนิดเดียวล้อมรถไว้ได้แล้วอีกนิดเดียวอ่ะแต่เราไม่ได้ทำอะไรเราพี่อยากจะเอามาคุยด้วยคือเราอึดอัดไงฮะมันผ่านมาหลายเดือนมากมัน6 เดือนกว่าแล้วคือเราแค่อยากคุณอย่าหนีได้ไหมพอได้แล้วกับการหนี
อยากจะวิ่งตามไปมากเลยค่ะถ้าเกิดกำนันปล่อยให้ตันกระโดดลงมาแล้ววิ่งเลยนะคะตอนนั้นพี่สาที่กำลังจับไอ้ตันอย่าไปนะไอ้ตันอย่าไปนะต้องบอกพี่ไม่ได้ต้องขอไปต้องขอไปจะกระโดดลงไปแล้วครับใช่เมื่อกี้เราก็ว่าเราจะกระโดดลงไปแล้วเหมือนกันวันนี้ที่เรามาเนี่ยคือเราได้เจอไอ้จิ๋งได้แบบมาครับช่วงเวลานี้แล้วทำไมไม่มาดักก่อนมีอะไรทำไมไม่มาก่อนคือตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วนะคุณยิ่งรักสิ้นสภาพไปแล้วตอนนี้บ้านเมืองเราก็คือไม่มีนายกรัฐมนตรีไม่มีรัฐบาลก็มีแต่คุณนิวัฒน์ธรรมรงค์เนี่ยก็ทำงงไปเรื่อยกล่าวอ้างว่าตัวเองมีอำนาจแล้ววันนี้ก็ทำให้บ้านเมืองตกอยู่ในสภาพที่มันคาราคาซังมีปัญหาอยู่ไม่รู้จะเดินไปข้างหน้ายังไงลุงกำนันในวันที่9นี้ก็ได้ประกาศชัดเจนแล้วครับบอกว่า เราก็อยากจะพูดคุยกับคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์ขอให้เชิญมาเจอกันที่ตึกสันติไมตรีนะครับในที่นั้นก็ดูแลความปลอดภัยด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็มาคุยกันว่าถ้าเกิดทุกคนหวังดีกับประเทศเนี่ยจะหาทางออกให้กับประเทศยังไงถ้าเกิดคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์ยังทำงงไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยบ้านเมืองมันก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้ครับก็เป็นจระเข้ขวางคลองอยู่ปัญหาเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ที่เขาอ้างว่าเป็นรัฐบาลไม่มีอำนาจในกฎหมายข้อไหนเลยที่บอกว่าเขามีสิทธิ์ไปนั่งประชุมกันเองแล้วก็ไปแจกแจงกันว่าคนนั้นคุณนิวัฒน์ไปเป็นนายกนะเดี๋ยวคุณเฉลิมควบกี่กระทรวงคนนั้นดูตรงนั้นดูตรงนี้นะครับซึ่งทำแบบนี้เนี่ยปัญหาก็คือวันนี้อย่างดีที่สุดสำหรับรัฐบาลกำมารอชุดนี้เนี่ยนะครับก็คือว่ามีอำนาจอยู่ประมาณสูงเต็มที่ 100% ก็มีอำนาจไม่ถึง 10% จะแก้ปัญหาต่างๆงบประมาณก็ใช้ไม่ได้โยกย้ายก็ทำไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ดูแลสถานการณ์ไม่ได้เมื่อวานนี้พี่น้องของเราวันนี้ก็ต้องเสียชีวิตเพิ่มอีก3คนวันนี้เราก็ต้องการคำตอบครับว่าคุณยังจะทำตัวเป็นจระเข้ขวางคลองแบบนี้หรือว่าคุณจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายอมเสียสละกันครับคุณถามหน่อยตอนนี้3คนแล้วเสียชีวิตไป3เมื่อเช้าตอนพี่จัดรายการอยู่ข้างหลังพี่ก็มีระเบิดลงอีก2ลูกที่กลางเข้าสารไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีใครแต่ว่าวิถียิงมาจากอาคารพาณิชย์นะคะด้านหลังเลย6โมงประมาณ6โมงเสร็จเริ่มรายการไปแป๊บเดียวเองระเบิดลงค่ะนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกที่ผ่านมาเราชุมนุมอย่างสันติมา6เดือนนะครับแล้วเราไม่เคยใช้ความรุนแรงแต่เราเป็นผู้ถูกกระทำมาโดยตลอดกระทำแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช้อาวุธสงครามM16 M79 อาวุธสงครามทุกชนิดเข้ามาทำร้ายทำให้ประชาชนระบาดเจ็บ700กว่าคนเสียชีวิตวันนี้รวมแล้วน่าจะประมาณ25คนนะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแล้วเจ้าหน้าที่ก็เพิกเฉยไม่เคยทำอะไรเลยนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ประชาชนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ต้องการการปฏิรูปบ้านเมืองเราจะปกครองด้วยระบอบแบบนี้หรอครับประชาชนถูกทำร้ายได้ตามใจชอบเจ้าหน้าที่เพิกเฉยไม่ทำอะไรเกรงกลัวต่ออิทธิพลของพวกนักการเมืองเร็วๆที่คิดแต่จะรักษาอำนาจให้กับตัวเองเอาไว้ใช้อาวุธข่มขู่พี่น้องประชาชนแต่แบบนี้เราไม่กลัวครับเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปแล้วเราไม่ต้องการให้ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นต้องสูญเปล่าเราออกมาต่อจนมาถึงจุดนี้แล้วนะครับเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปจะร้องเรียนหน่วยงานไหนไหมคะรู้สึกมันเป็นเหมือนกับสังหารหมู่เลยนะผมมาแปลกใจว่าทีของสื่อมวลชนต่างชาติก็รวมไปถึงองค์กรต่างๆองค์กรนานาชาติทุกวันนี้ว่าเราไม่พูดเราพูดแต่เขาเฉยผมแปลกใจว่ามันก็แปลกดีนะครับทีเวลาเราเดินไปพูดกันต่างๆนานาเรื่องไอ้คนวิเศษอะไรเนี่ยนะครับแต่วันนี้พี่น้องของเราถูก M79 ตายเด็กตายกลางพื้นที่ชุมนุม21ครับสำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มสวที่เพื่อหาทางออกวิกฤตการเมืองนะครับวันนี้ได้ดำเนินการเป็นครั้งที่4นะครับโดยวันนี้ได้ทำการหารือและรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะครับที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าโดยบรรยากาศการประชุมเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอ.เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่ห้องประชุมสิริวัฒนภักดีชั้น11อาคารนราธิปพงประพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าซึ่งเริ่มในเวลา 10:30 น.โดยบรรยากาศขณะนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีอธิการบดีและตัวแทน21มหาวิทยาลัยจาก26มหาวิทยาลัยเข้าร่วมนะครับนำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและในฐานะประธานทปอนายสมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมทั้งตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆอาทิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจากนิด้าเข้าร่วมประชุม
ขณะที่ตัวแทนสว23คนนำโดยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1รักษาการประธานวุฒิสภาสวสรรหาอาทินายสมชายแสวงการนายประสานมฤคพิทักษ์และสวเลือกตั้งบางส่วนได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะครับสำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมลับไม่เปิดให้สื่อเข้ารับฟังแต่อย่างใดโดยจะใช้เวลาในการประชุม2ชั่วโมงจากนั้นจะมีการแถลงผลประชุมให้สื่อมวลชนรับทราบขณะเดียวกันนายสมชายได้เปิดเผยก่อนการประชุมนะครับโดยยืนยันว่าสว.พร้อมพูดคุยกับรัฐบาลส่วนข้อสรุปแนวทางในวันพรุ่งนี้ยังตอบไม่ได้แต่แนวทางจะแบ่งเป็นข้อๆนะครับนอกจากนี้พันโทแพทย์หญิงกมลพันธ์ชีวพันธ์ศรีประธานเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ทำจดหมายเปิดผนึกแจกให้กับสื่อมวลชนโดยเป็นข้อเสนอทางออกให้กับมวลชนทั้ง2ฝ่าย5ข้ออาทิยืดเวลาเลือกตั้งแก้ไขเกณฑ์เลือกตั้งให้โปร่งใสจัดตั้งสภาประชาชนทุกจังหวัดเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลทั้งนี้ในเวลา 13:30 นสว.จะทำการหารือกับผู้นำเหล่าทัพหน่วยงานความมั่นคงและปลัดกระทรวงที่อาคารรัฐสภา2จากนั้นในเวลา 15:30 นจะประชุมและรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนสมาคมสื่อมวลชนและกลุ่ม NGO ส่วนการรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบมีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถาบันที่ยืนประจำตามจุดเข้าออกต่างๆไม่ได้ขอกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาช่วยรักษาความปลอดภัยแต่อย่างใดนะครับครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่จากนิด้านะครับโดยในเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับต้องรอฟังผลการประชุมของสว.และกลุ่มอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเราจะรายงานความคืบหน้ากลับไปให้ทราบอีกครั้งครับตีห้าขวาที่จะมาทำรายการตอนเช้านะคะว่ามีเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ได้ช่วยเคลียร์รถของพี่น้องที่ติดอยู่ให้ออกไปทำงานส่งบุตรหลานได้ตามปกติซึ่งอะไรที่ติดขัดกันไปก็ขออภัยนะคือกบพศก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ทำให้พี่น้องเดือดร้อนแต่ว่าหนทางข้างหน้าเนี่ยมันมีเหตุอันตรายเกิดขึ้นจริงๆก็เลยทำให้พี่น้องนั้นรถติดยาวมากเมื่อเช้านี้นะคะคือเราต้องเคลียร์พื้นที่เมื่อเจ้าหน้าที่เขาไม่ทำหน้าที่เราก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องมีกาดหลายคนมาดูแลความปลอดภัยของประชาชนด้วยสิครับที่เขาไม่มีอาวุธเขาสู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ปกป้องตัวเองไม่ได้เราก็ต้องมีกาดนะครับแล้วกาดพวกนี้หลายคนเนี่ย 90% ก็เสียสละทำหน้าที่แต่เราก็ต้องขอกราบประธานอภัยอาจจะมีกลุ่มนึงที่ไปสร้างความสุขความไม่พอใจอะไรต่างๆนั้นแต่ขอให้เข้าใจเราเถอะครับเมื่อวานนี้ M79 ลง M16 เอามายิงพี่น้องเราตายไปหลายคนเมื่อวานนี้อีก3คนบาดเจ็บ10กว่าคน20กว่าคนเนี่ย21ทั้งหมด21คนเสียชีวิต3 yeah. นะคะโคม่า6เสียไปแล้ว1เหลือโคม่า5แล้วที่เหลือนี่คือเจ็บหนักก็เนี่ยแล้วทีอย่างเงี้ยไม่มีเจ็บเบาเจ็บหนักหมดเลยเพราะว่าเอา M79 เปิดทางมาก่อนกระบะสีขาวมากราดยิงเอา M16 มากราดยิงคนที่กำลังนอนไม่มีทางสู้เลยกำลังนอนหนีก็ไม่ได้ไม่ต้องว่าลุกขึ้นมาหยิบอาวุธนะจะลืมตามาดูเหตุการณ์ยังไม่ได้เลยมันสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติใช่คือเรารู้ว่าเราทนกันมามากแล้วนะครับแต่ว่าขอให้รู้ว่านี่มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติผู้ร้ายเนี่ยหยิบอาวุธเข้ามาเดินทางได้ตามใจชอบใจกลางเมืองหลวงกรุงเทพมหานครแล้วมายิงประชาชนในขณะหลับนอนแบบนี้เข้ามาแล้วยิงเสร็จแล้วหนีออกไปได้ทุกครั้งนะครับใช่ทุกครั้งตอนที่ด่านตำรวจรอจับพวกเรากันเต็มไปหมดเลยค่ะที่เวลาแกนนำอยู่ไหนคุณรู้หมดเลยและดำเนินนี่เต็มไปด้วยตำรวจทั้งนั้นรู้หมดครับแต่ที่ผู้ร้ายอยู่ไหนคุณไม่รู้ใช่แล้วผู้ร้ายไม่ได้มากับผู้ร้ายกับโจรคนเดียวกันไอ้โจรกับตำรวจคนเดียวกันก็ไม่รู้ก็ผมก็งงว่าท่ามกลางด่านเต็มไปหมดกรุงเทพเขาสามารถขนอาวุธนะอาวุธสงครามอะครับไอ้นี่มันไม่ใช่ชายแดนนะครับนี่มันเมืองหลวงนะครับมันกรุงเทพมหานครค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมีมาตรการที่จะประกาศออกไปในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะแล้วก็ป้องกันสิ่งอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหลังจากนี้แล้วเนี่ยทางนี้ก็จะรับประทานอาหารกันเราก็จะไปกกต.ในรอบบ่ายนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปที่ทางสถานีกันสักครู่นึงนะคะกลับไปดูรายการที่ต่อเนื่องจากที่ประชุมการตรัสนี้แล้วเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายค่ะเรากลับมาดูกันอีกครั้งนึงว่าขบวนของกปปส.ที่จะไปตอนบ่ายนั้นเนี่ยไปที่ตอนบ่ายเราจะไปที่กกต.ไปที่กกต.แล้วจะมีความคืบหน้าอย่างไรต่อไปแต่อีกขบวนหนึ่งถูกจัดออกไปแล้วค่ะเพื่อตามหาคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์ทรงไพศาลค่ะเอายัง
ค่ะคุณผู้ชมคะตัดกลับมาติดตามบรรยากาศบริเวณด้านหลังของหอประชุมการนรัฐที่บริเวณดอนเมืองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งบริเวณจุดนี้นะคะที่ดิฉันรายงานอยู่ก็เป็นอยู่ในช่วงของซอยรณภากาศซอย7นะคะซึ่งด้านหลังบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นที่พักของทหารอากาศนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตรงบริเวณจุดนี้ค่ะทราบมาว่าเกิดเหตุนะคะซึ่งขณะนี้เราก็อยู่กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ของการเกิดเหตุนะคะซึ่งระหว่างที่ทางด้านคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณนะคะเป็นแกนนำของกปปส.นะคะได้มีการกระจายกำลังพร้อมมวลชนนะคะมาที่บริเวณรอบของอาคารค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าบริเวณด้านในนั้นมีคุณนิวัฒน์ทำลงอยู่หรือไม่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็พบว่ามีขบวนรถนะคะได้ออกมาที่บริเวณด้านหลังตรงซอยนี้ค่ะแล้วก็มีเหตุรถชนกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปพูดคุยกับคุณณัฐพลดูค่ะการไหนช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะเป็นยังไงครับผมก็เดินอ้อมมาทางข้างหลังนะครับรณภากาศ5เพื่อมาดูว่าจะมีขบวนรถของรัฐมนตรีออกจากที่ประชุมหรือเปล่านะครับก็มาเจอขบวนรถขบวนใหญ่นะครับมีรปภ.เป็นจำนวนมากกำลังจะขับออกมาผมก็ไปยืนขวางไว้ที่ถนนแล้วก็บอกว่าพี่รบกวนหยุดหน่อยนะครับจะดูว่ามีคุณนิวัฒน์ทำรงอยู่หรือเปล่าเพราะว่าลุงกำนันอยากจะคุยด้วยก็ผ่านเลยนะครับไปยังครับไปยังครับเดี๋ยวให้ทางฐานอากาศผ่านไปก่อนนะครับคือพอผมยืนอยู่ขวางรถอยู่เนี่ยครับขวางขบวนอยู่เนี่ยทางรถนำรปภ.เนี่ยก็เฉี่ยวผมไปนะครับแล้วก็ออกไปทางด้านขวามือของผมก็ปรากฏว่ารถที่ทีมงานผมจอดอยู่เนี่ย2คันเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็โดนชนท้ายพอชนท้ายเสร็จเนี่ยเขายังไม่ทันกระโดดจากลงจากรถนะครับก็คันที่2เนี่ยก็ทับไปเลยนะฮะแล้วก็ทับพอทับเสร็จแล้วก็ลากผมก็บอกหยุดก่อนพี่อย่าลากมีคนอยู่นะครับเขาก็ลากมาจากซอย5นะครับมาถึงซอย7นะก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับรถก็ยังติดคาอยู่ที่รถ Fortuner นะครับรถหน่อยนะคะตอนนี้ก็คือจะเห็นนะคะว่าตรงนี้ค่ะได้มีเจ้าหน้าที่ของสหนะคะของกองทัพอากาศค่ะได้มาล้อมบริเวณรถคันนี้เป็นรถของใครคะคุณณัฐพลคะช่วยอธิบายหน่อยค่ะคันนี้เป็นรถของตำรวจนำนะครับที่ทับรถมอเตอร์ไซค์ของทีมงานผมนะครับแล้วก็ลากมาเมื่อลากมาถึงจุดนี้เนี่ยเริ่มมีไฟนะครับสะท้อนเอาของให้รถออกด้วยครับสถานการณ์เนี่ยไม่เอาของรถออกครับไม่เข้าใจไปดูมีของอะไรบ้างครับมีปืนมีเสื้อกันไอ้ภาพช่วยตามไปดูหน่อยนะคะช่วยนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าพี่ชายทำแบบนี้โอ้โหเข้าเลยครับย้ายของออกจากรถมีการถ่ายย้ายของออกจากรถนะครับมีย้ายอาวุธหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีเสื้อเกราะนะครับโอ้โหถ่ายไปไม่มีความจำเป็นต้องเป็นทำอย่างนี้นะครับเมื่อทำผิดหรือว่าเจตนาฆ่าเพราะเห็นชัดเจนเลยนะครับก็ควรจะปล่อยไว้อย่างที่เป็นนะครับไม่ควรมาปิดบังหลักฐานแบบนี้นะครับเรามาต้องนานแล้วนะครับเราไม่แตะต้องรถเลยในขณะที่รถเนี่ยจะไฟลุกไหม้นะครับผมก็เอาถังดับเพลิงมาฉีดให้อ๋อพี่ได้เอาถังดับเพลิงใช่ไหมคะพี่มาฉีดที่รถตรงที่ไฟมันลุกไหม้ใช่ไหมไม่ใช่ให้ไฟลุกไหม้ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีไฟเริ่มไหม้นะครับไฟไหม้รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมคะรถมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ทางนี้เดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับเอารถไม่ได้นะผู้หญิงนะไม่เขาตกไม่ไฟเขาตกที่ผมต้องการเหมือนกันเดี๋ยวผู้หญิงบ้างมีผู้หญิงอะไรพี่ทำอะไรโถผู้หญิงนะพี่นี่เจ้าที่สหครับผักคุณทยาทิพย์สุวรรณนะครับหนึ่งในแกนนำนะครับเป็นผู้หญิงพยายามเข้าไปถ่ายรูปโอ้โหเราผมฐานะลูกทหารนี่ผมเสียใจมากครับจริงๆเลยไม่น่าเชื่อพวกเรานะครับผู้ชุมนุมให้เกียรติกับพี่น้องทหารมาโดยตลอดนะครับวันนี้สหสถานอากาศนะครับผักแกนนำคุณทยาทิพย์สุวรรณและมีการพยายามจะถ่ายของออกจากรถฟอร์จูเนอร์ที่ขับรถลากชนนะครับขับรถชนทีมงานกปสของคุณณัฐพลนะครับมีการถ่ายของเข้ารถของสหทอเข้าไปนะครับด้านหลังไม่ยอมอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวได้ถ่ายภาพนะครับนี่เป็นรายการสด 3G นะครับจากด้านหลังสโมสรการตลาดนะครับผมถอยไปแล้วครับถอยแล้วครับนี่ครับมีการถ่ายอาวุธออกไปครับผมว่าผบ.ทอท่านต้องตอบคำถามให้ได้นะครับ
มีการถ่ายอาวุธออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเสื้อเกาะหรือปืนหลบเข้ารถสหทอมีการผลักคุณทยาทิพย์สุวรรณนะครับหนึ่งในแกนนำครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปติดตามบรรยากาศของภาพเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งขณะนี้ทางทีมงานของเราก็ได้วิ่งเข้าไปแล้วค่ะรถคันเมื่อกี้นะคะถอยหลังออกไปจากซอยด้วยความรวดเร็วค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะทางด้านแกนนำนะคะแล้วก็กาดของกปส.เนี่ยก็กำลังแบ่งกำลังกันกระจายนะคะเพื่อจะไปติดตามรถคันเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่ได้มาจอดตรงบริเวณจุดนี้มาเอากระตากกลับมาก่อนค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะกลับไปติดตามต่อที่สถานีก่อนนะคะส่วนความคืบหน้าจะเป็นยังไงจะกลับมารายงานอีกครั้งนึงค่ะแล้วเขาเขาเขา
อันนี้ถ่ายทอดสดอยู เราที่จะมีความรู้กับการดูแลออกมาออกพุ่งเดินมา
ครับว่าผมเห็นทุกวันเลยผมเจอแทนเลยตอนนั้นแย่เดือนครึ่งไปพยายามแข็งแรงมากนะผมว่าเจ็ดเดือนแล้วนะเดินไปเจ็ดร้อยกิโลหายข้าวยังคุณงานยังยังนี่เอาของหวานมาให้แล้วว่าได้ระเข้หางจระเข้ที่ไม่ได้ของไทยแลนด์ส่งไปขายญี่ปุ่นเนี่ยของดีกับไทยฝากคุณงานการแก้เทคโคกิ้งเหรอเออเดี๋ยวครับยินดีครับยินดีครับดีค่ะจะข้าวยังเลยรอแล้วนะหมายจับเมื่อวานนี่เองรอแล้วนะเจ็บเจ็บครับถ้าเป็นไงทางโน้นแต่ถ้าไว้ยังไม่ได้หรือเราลุงกำนันทานด้วยทานแล้วทานเกินมาได้ข้าวกันทันทีก่อนนะครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งเดียวนี่นะครับครั้งเดียวในชีวิตครั้งเดียวนี่นะครับก็ใช่ว่าจะได ผักข้างบ้านนะเอาเกนดีอะไรเนี่ยพวกเราควรมาหาการงานทุนอยากจะบอกให้สำคัญได้พวกเราพร้อมที่จะลงทะเบียนในตั้งแต่ปูนั่นไม่ต้องกูเองเพราะการทำงานนั้นเป็นกฎหมายการงานแบบนี้ที่ไปพวกเราต้องทำความรู้แล้วต้องทำวันไหนผมจะบอกให้มีไม่น้อยที่พร้อมที่จะฟรีที่มีไม่น้อยที่พร้อมที่จะได้ขอบคุณครับเห็นใจเหมือนกันเรื่องข้อกินหมูพี่สุจินท่านร้อยแต่ก่อนก็ลงเล่าเดียวกันแถวสองบ้านเขาเป็นนะฮะก็ได้ผมจะเอาไปเป็นนายกของประชาชนครับนี่คือความรู้สึกที่ผมจับใจอยากไว้ลงความรู้สึกความรู้สึกโอ้ละบุญแต่เห็นมาตั้งแต่เป็นนักเรียนเป็นลูกที่เก่งเก่งบินได้เก่งต้องทำได้ที่ออกมาพูดก็น่าจะหมดแล้วใครอิ่มแล้วบ้างยกมือหน่อยเร็วใครยังไม่อิ่มบ้างยกมือหน่อยเร็วจะมียกมือคนแรกแล้วว่ะเดี๋ยวเราจะไปกินกันที่แรกกันเลยเนาะวันนี้คิดถึงหมูปิ้งว่ะคิดถึงหมูปิ้งข้าวเหนียวร้อนๆอ่ะเพราะฉะนั้นอยู่ในที่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากที่ตรงนี้คุยกันเรียบร้อยเราจะเริ่มทยอยออกนะเวลาทยอยออกใช้เส้น
ไม่มากใช่ไหมไม่ทราบฮะรถของนักกายกมันชนรถมอเตอร์ไซค์เลยชนแล้วมันลากไปเลยรถที่เราถ่ายรูปไปดูเมื่อกี้รถมันเกี่ยวไปรถไปชนรถเราแล้วคนขับก็หนีไปจะทิ้งรถเอาไว้รถมันไฟไหม้เราก็ไปดับไฟให้นี่มันก็คงติดต่อประสานมาที่สารสถานการณ์เดี๋ยวไว้ก่อนนะอ้าวสุภาพสตรีเอาวะพอดีผมพานมาขึ้นคอแล้วพอดีเดี๋ยวพี่แกจะเพิ่งหน่วยเครื่องที่มาโอ้โหเยี่ยมเตรียมมาเป็นอันนี้เนี่ยว่าจะนำมาให้พวกเราถูกต้องครับคุณบินออกจากถนนใหญ่มานะครับเพื่อไปยังบินที่อยู่ขวามือและคุณบินก็เลยต้องมาที่กรณีของตอนนี้เกิดปัญหาในเขตพื้นที่เราแล้วก็สมุนเข้ามาท่านครับเราครับท่านผมที่ครับนี่อะไรเอ่ยแกงอะไรแกงอะไรนี่นะอาเกียเห็นไหมเอ่ยท่านเองเป็นแบบนี้นะครับพูดกิ้งเลยเรียบร้อยเลยนะกิ้งเลยกิ้งนี่นะอยากเจอกันเอาเลยครับมีหน้าผาด้วยนะเราดูหัวก่อนครับเรียบร้อยครับผมนำมาหนึ่งแล้วครับดูกันเจอเลยนี่ผมว่าการทานอันนี้แต่ถ้าทายเข้มข้นมากแต่ว่าไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดนะคือปลาที่ไปเจอเก่งเนื้ออาจจะมีอาการเผ็ดเผ็ดเวลา